็ขอเจริญพรอัตมาภาพพระมหาบัญญัติสุจิตโตเจ้าวาดวัดเกาะเกียงตำบลบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีสืบเนื่องด้วยปัจจุบันทางวัดพระอุโบสถเรียกว่าได้เกิดการน้ำท่วมกรณีถ้าเวลาฝนตกนะไม่ได้เกิดจากอุทกภัยเพราะว่าฝนตกครั้งใดวัดก็น้ำเนี่ยก็จะท่วมขังนะเป็นแนวสูงเรียกว่าเข้าไปในพระโบสถจนทำให้พระประจำพระโบสถคือหลวงพ่อขาวเนี่ยนะได้เกิดกลานหรือเล้านะเพราะว่าเกิดจากความชื้นนะเพราะว่าพระโบสถเนี่ยได้เตี้ยแล้วก็ได้แตกเล้าด้วยนะอาตมาภาพจึงคิดว่ามีความจำเป็นในการที่เราเดี๋ยวจะสร้างพระโบสถหลังใหม่นะให้เกิดขึ้นนะจึงขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันตอกเสาเข็มณวัดเกาะเกียงแห่งนี้นั่นเองนะเพราะกล่าวโดยภาพรวมแล้ววัดเกาะเกียงเนี่ยกล่าวได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่เรียกว่าผู้คนมอญเนี่ยได้อพยพมาตั้งแต่ในสมัยปลายกรุงธนบุรีนะได้มาอยู่ณสถานที่แห่งนี้แล้วก็ได้แพร่กระจายกันออกไปแล้วก็ได้ร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นนะเมื่อวัดนี้เนี่ยได้สร้างขึ้นก็มีช่วงระยะหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อขาวในพระโบสถเนี่ยกล่าวได้ว่าเป็นพระโบราณนะที่ลอยน้ำมานะการลอยน้ำมาในสมัยโบราณเนี่ยญาติโยมอาจจะคิดว่าพระเนี่ยลอยน้ำมาเฉยๆจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ว่าวัดไหนก็แล้วแต่ที่บอกว่าพระลอยน้ำมานั้นเนี่ยนั่นก็คือการผูกแพนะแล้วก็เอาองค์พระเนี่ยตั้งบนแพแล้วก็ปล่อยให้ไหลตามน้ำมานะซึ่งจากประวัติหลวงพ่อขาวในโบสถ์พระโบสถวัดเกาะเกียงนี้เนี่ยก็กล่าวได้ว่ามีหลักฐานจากหลายๆวัดที่ได้อัญเชิญขึ้นแล้วก็หลวงพ่อขาวเนี่ยไม่ขึ้นนะจนมาขึ้นณวัดเกาะเกียงแห่งนี้นั่นเองนะนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่เรียกว่าพระโบสถเนี่ยหรือวัดเราเนี่ยจึงกล่าวได้ว่ามีพระโบราณที่เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากนะฮะด้วยเหตุปัจจัยนี้เนี่ยอาตมาจึงมองเห็นถึงความสำคัญว่าถ้าไม่รีบยกพระโบสถหรือสร้างพระโบสถหลังใหม่ขึ้นเนี่ยก็จะทำให้องค์พระท่านเกิดความชรุดเสียหายเพราะว่าตัวหลวงพ่อขาวเนี่ยเป็นหินศิลาแรงนะไปเป็นหินศิลาไม่ได้เป็นหินนะเป็นเขาเรียกว่าหินทรายแดงนะฮะลักษณะอย่างนั้นนะเป็น3ท่อนแล้วเอามาประกอบกันนะจากหลักฐานในประวัติศาสตร์ที่เขาได้ระบุไว้นั่นเองฉะนั้นเนี่ยจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยวัดก็ได้ทำการพัฒนานะฮะแล้วก็มีที่วัดนี้ก็กล่าวได้ว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสมเด็จพระจันทร์โตพรหมรังสีได้มาเป็นผู้สร้างเจดีย์มอญนะฮะไว้ที่วัดเกาะเกียงนั่นเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาตมาก็ได้บูรณาการแล้วก็บูรณะนะให้สูงขึ้นแล้วก็หนีน้ำท่วมนะขึ้นมานะจากหลักฐานตรงนี้ถามว่าเราทราบได้อย่างไรว่าสมเด็จพระจันทร์โตพรหมรังสีเป็นผู้สร้างอันนี้มีหลักฐานอยู่ที่วัดอินทรามบางขุนพรมนะในช่องที่16ในพระโบสถนะจะมีภาพที่สมเด็จพระจันทร์โตพรหมรังสีเนี่ยท่านได้ให้ช่างเนี่ยวาดไว้เป็นหลักฐานว่าได้สร้างเจดีย์องค์นี้ไว้ที่วัดเกาะเกียงนั่นเองอันนี้คือหลักฐานแล้วก็สามารถกล่าวเป็นที่ยืนยันได้นะฮะด้วยเหตุปัจจัยนี้จึงกล่าวได้ว่าวัดเกาะเกียงนี้ก็มีเชื้อพระวงศ์หรือมีพระชั้นผู้หลักผู้ใหญ่นะได้มาดูในสมัยโบราณเนี่ยนะได้มาแวะเวียนขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างหนึ่งนะฉะนั้นปัจจุบันวัดเกาะเกียงจึงได้พัฒนานะแล้วโดยการที่เรียกว่ามีการสอนในด้านกรรมฐานนะในการปฏิบัติด้วยนะถ้าญาติโยมท่านใดมีความประสงค์ในการที่จะมาร่วมบุญก็ดีหรือจะมาปฏิบัติธรรมก็ดีทางวัดก็มีความยินดี
ส่วนเบอร์โทรที่ในการติดต่อขออาตมา ก็คือ085-120-5760พระมหาบัญญัติสุจิตโตเจ้าวาดวัดเกาะเกียงขอเจริญพร